ทุกวันนี้มันก็ยังมีตัวละครที่เป็นเพศทางเลือกที่ยังมาในฟังก์ชันของการเป็นคอมิกรีลีฟเป็นตัวตลกตัวสร้างเสียงหัวเราะนั่นก็เป็นสเตอริโอไทป์แบบนึงเอ๊ะเรากำลังผลิตซ้ำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเราไปดูกันที่เนื้อหาซีรีส์จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ใส่ความเข้าใจในสังคม LGBTQ จริงๆลงไปสักเท่าไหร่นะคุณก็ใช้อัตลักษณ์ของพวกเราในการทำการตลาดสร้างเพชรเงินแล้ววันนี้เราจะออกมาเรียกร้องเพื่อให้คุณช่วยเราในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิต่างๆของ LGBT ได้ไหมสวัสดีครับผมก็พิทนะครับวิทย์วิสิทธิ์ฮิรัญวงศ์กุลนะครับก็ตอนนี้พี่เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็เป็นศิลปินเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็ทำพวกละครเวทีด้วยครับก็ชื่อน็อตนะครับภัทรทร นุนสิรินะครับก็จริงๆก็คือเป็นเรียกว่าเป็นผู้ใช้ Twitter ละกันคนหนึ่งนะครับที่ก็ชอบออกมาพูดเรื่องซีรีส์วอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบเราเห็นปัญหาบางอย่างในซีรีส์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยชอบพูดประเด็นนี้อยู่บ้างครับคิวนะคะจากเพจนอกกล่องเพศนะคะเป็นนักขับเคลื่อนสิทธิทางเพศครับถ้าถามว่าแบบ why มันคืออะไรอะไรเงี้ยสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าให้มองดูนะเวลาเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าwhy ก็จะมีตัวละครเด็กผู้ชาย2คนอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับมีความรักความสัมพันธ์กันมันจะมีการจับเอาโมเมนต์ของความน่ารักความมุ้งมิ้งระหว่างตัวละครผู้ชาย2คนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันจะมีคีย์หลักอยู่ที่ว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยจะต้องเป็นคู่กันและจะต้องเป็นคู่กันต่อไปคือเขาก็จะชอบพูดว่ามันเป็นเรื่องบอยเลิฟครับเป็นละครบอยเลิฟเป็นผู้ชายคนนึงกับผู้ชายอีกคนนึงที่เขามามีแบบความสัมพันธ์กันบนสตอรี่ไลน์อะไรสักอย่างคือเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่ซีรีส์วายจะเน้นขายไปที่เรื่องความสัมพันธ์มากกว่าพวกเนื้อเรื่องละครอื่นๆมันเขาอาจจะไม่ได้เด่นมากเปิดพื้นที่ยังไงในเมื่อไม่ได้มีการเรพรีเซนต์เลยว่าตัวละครนั้นเป็น LGBT หลายคนอาจจะพูดว่าพอมันมีซีรีส์วายเนี่ยสังคมอาจจะเปิดกว้างมากขึ้นโอเคอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ามันอาจจะเปิดกว้างจริงแต่ว่าเป็นในแง่ที่ว่าเป็นส่วนแบ่งตลาดแบบว่ามีคนรับรู้มีคนเห็นมากขึ้นว่าอ๋อมันมีซีรีส์แนวนี้มามันมีละครแนวนี้มาแต่ว่าถ้าเราไปดูกันที่เนื้อหาซีรีส์จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ใส่ความเข้าใจในสังคมแบบ LGBTQ จริงๆลงไปสักเท่าไหร่นะมันเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองแฟนตาซีความรักแฟนตาซีรูปแบบหนึ่งอะโดยที่กลุ่มเป้าหมายของซีรีส์เหล่านี้ก็คือสาววายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงไม่แปลกใจที่ว่ามันจะไม่ได้ส่งเสริมคุณค่าในเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิทางเพศโอเคตอนแรกจุดประสงค์ตั้งเดิมจุดเริ่มต้นเดิมมันอาจจะไม่ใช่แต่วันนี้เราสามารถทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้เพราะคุณบูมนี่แล้วคุณก็ใช้อัตลักษณ์ของพวกเราในการทำการตลาดสร้างเพชรเงินแล้ววันนี้เราจะออกมาเรียกร้องเพื่อให้คุณสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมช่วยเราในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิต่างๆของ LGBT ได้ไหมการสมรสเท่าเทียมการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้ากฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติอะไรแบบนี้คุณสามารถสอดแทรกมันไปได้ไหมในซีรีส์วายซีรีส์วายหรือว่าสื่อที่มันมีตัวละครที่แบบความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิด heteronormativity อะไรอย่างเงี้ยคือการเหมือนแบบเอาคอนเซปต์ของความเป็นชายและความเป็นหญิงอะมาวางครอบลงไปบนตัวละครผู้ชาย2คนพระเอกก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าแข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นอัณฑพาลดูมีลักษณะแบบเป็นผู้ชายตามที่แบบอยู่ในอุดมคติอะไรเงี้ยครับแบบหล่อรวยส่วนอีกฝั่งนึงที่เป็นแบบฝั่งที่อ่อนกว่าก็คือแบบเป็นนายเอกอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบมีความหวานมีความเป็นผู้หญิงในอุดมคติอะไรเงี้ยครับแบบยังคงเป็นผู้ชายอยู่แต่ว่าจะมีลักษณะบางอย่างที่แบบดูเป็นผู้หญิงมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าจริงมันเป็นภาพจำที่แบบไม่ใช่อ่ะคือสังคม LGBTQ จริงๆมันไม่ได้ตัดสินกันแค่นั้นว่าคนนี้จะเป็นฝ่ายนำคนนี้จะเป็นฝ่ายรองเพียงแค่เพราะลักษณะร่างกายภายนอกเปิดซีรีส์มาปุ๊บสาววายคือออกทันทีคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นนายเอกแล้วก็บทก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอ๋อคือมันสะท้อนสเตอริโอไทป์เดิมๆของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งถ้าเราไปมองความเป็นจริงอะนะของคนในกลุ่ม LGBT เกย์เองไบเซ็กชวลเองหรือว่าแพนเจนเดอร์เองเนี่ยเรื่องบทบาททางเพศเจนเดอร์โรมันเบลอมันไม่ได้ชัดเจนแบบนั้น
คนที่เป็นนายเอกเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้นิดนึงเนี่ยมันนิดนึงจริงๆคือสุดท้ายแล้วเขาก็ยังต้องมีความแบบเป็นผู้ชายอยู่ถูกไหมคือออกสาวได้แต่ว่าไม่เอาไม่เยอะเกินไปส่วนพวกที่ออกสาวมากๆจริงๆหรือว่าเป็นทรานส์หรือว่าเรียกกันทั่วไปว่าแบบเป็นกระเทยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่บทนะครับก็คือแบบเป็นตัวแบบตัวขายขำตัวโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นตัวอิจฉาเป็นตัวร้ายถูกเขียนบทมาให้มองว่าเป็นแบบพวกแบบจ้องจะจับพระเอกคือมันแย่คือยังต้องใส่มาทำเพื่ออะไรอีกนะคะนอกจากคุณไม่ส่งเสริมคุณก็ยังพยายามตีตาบุคคลเหล่านี้อีกเหรอมันควรจะจบลงไปได้แล้วไหมควรจะนำเสนอตัวละครที่แบบเป็นทรานเจนเดอร์ที่เป็นทนายจะเป็นผู้พิพากษามีความเชี่ยวชาญที่ไม่ต้องบ้าผู้ชายก็ได้ไม่ได้เอาผู้ชายมาเป็นสรณะในชีวิตนะคะและสามารถแสดงออกถึงความฉลาดของเขาความเก่งกาจของเขาในฐานะที่เขาเป็นคนข้ามเพศเป็นนอนไบนารีได้มันทำได้อะมันไม่จำเป็นต้องอยู่โอเคเป็นกระเทยเท่ากับบ้าผู้ชายหยุดเสริมสร้างสเตอริโอไทป์แบบนี้ให้กับชุมชน LGBT สักทีค่ะจะต้องให้พูดอีกกี่ครั้งกันคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยายามที่จะหาที่วางให้ตัวละครเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีตัวละครที่เป็นเพศทางเลือกที่ยังมาในฟังก์ชันของการเป็นคอมิกรีลีฟหรือเป็นตัวตลกตัวสร้างเสียงหัวล้อเพื่อให้เรื่องมันไม่เครียดเกินไปนั่นก็เป็นสเตอริโอไทป์แบบนึงเรากลับมองไม่เห็นพื้นที่อื่นๆเช่นกระเทยอ้วนคนหน้าตาขี้เหร่คนพิการคนเหล่านี้เขาก็มีความหลากหลายอีกเหมือนกันคือตัวพี่อะพี่ไม่มายนะพี่โอเคมากกับการที่จะรับบทที่ตัวละครน่ะมีรสนิยมทางเพศหรือมีวิถีทางเพศในแบบใดๆก็ตามในคาแรคเตอร์ใดๆก็ตามคือแต่ว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่เราจะได้รับบทพอเปิดอ่านดูบทไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีไดอะล็อกหรือมันก็จะมีเนื้อความที่แสดงตัวตนของคนนั้นเช่นอันนี้แบบว่ายกตัวอย่างเช่นว่าหรอคะแต่จากที่ฉันเนี่ยเคยมีอะไรกับผู้ชายมาแล้ว 4-5 คนเนี่ยฉันรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊คือมันยังวนอยู่ที่เดิมอะไรพวกนี้เราก็จะรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะเรากำลังผลิตซ้ำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าในขณะที่งานผลงานที่เราเคยทำมามันคือการพาคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือการรับรู้ของคนดูหรือของออเดียนส์อะไรเงี้ยต่อเรื่องเพศต่อเรื่องเนี่ยความหลากหลายทางเพศความรักความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆไปในอีกสเต็ปนึงมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเรารับบทนี้มันเหมือนเรากำลังจะกลับมาทำให้มันแช่นิ่งอยู่อย่างเดิมหรือเปล่ารักแห่งสยามเหรอครับคือเอาจริงๆอ่ะถ้าย้อนกลับไปตอนที่ทำหนังเรื่องนี้จริงๆมันเป็นหนังซะด้วยซ้ำเนาะแล้วก็พอถ้าถามว่ามันมองว่ามันเป็นวายไหมอ่ะถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าณเวลานั้นอ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าวันหนึ่งมันจะถูกเรียกว่าวายคือมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นณเวลานั้นทั้งอันนี้พูดแทนทางแบบพี่มาเดี่ยวหรือผู้สร้างเองเราก็คงคิดว่ามันเป็นแค่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่พูดถึงความรักของตัวละครที่มันอาจจะแตกต่างออกไปจากที่เราเคยดูกันณช่วงเวลานั้นซึ่งเรากำลังพูดถึงประมาณ15ปีที่แล้วอะไรเงี้ยในวันที่ความหลากหลายทางเพศหรือว่าความเป็นเกย์ความเป็น LGBTQIA+ อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ถูกหยิบมาพูดกันอย่างเปิดเผยขนาดนั้นณเวลานั้นน่ะจริงๆออกจะกลัวด้วยซ้ำนะว่าแบบเอ๊ะเล่นไปอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างสังคมจะมองเรายังไงเอ๊ะเราจะทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความกลัวมีความไม่มั่นใจมีความ challenging อะไรหลายๆอย่างในระหว่างการเดินทางของมันเลยครับแต่ว่าพอมันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วหลังจากนั้นมันมีสื่ออื่นๆมันมีซีรีส์มันมีหนังเรื่องอื่นๆที่มันออกแบบมาในลักษณะทิศทางเดียวกันออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้อีกสิ่งนึงที่สำคัญคือวัฒนธรรมซีรีส์วายเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในจอมันออกไปนอกจอด้วยคือพวกนักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องสวมบทเนี้ยออกไปงานแฟนมีตไปแบบไปพบปะแฟนคลับในฐานะนักแสดงเนี้ยนะครับคืออันนั้นน่ะมันก็จะเป็นนอกบทที่เขียนไว้แล้วมันก็จะเป็นทัศนคติของนักแสดงจริงๆแล้วซึ่งหลายครั้งที่เราเองก็เห็นว่านักแสดงที่เป็นสเตรทเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าใจบทของเขาจริงๆแล้วก็ไปแบบพูดหรือว่าแสดงกิริยาบางอย่าง
ที่ดูเป็นการเหยียดเพศซะด้วยซ้ำในโลกภายนอกในการไปปุ๊บปับแฟนคลับหลายครั้งที่มันยากเพราะอะไรรู้ไหมเขาห่วงว่านักแสดงที่เขาเอามาถ้าเป็น LGBT มันต่อยอดไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแย่ๆของระบบทุนนิยมอ่ะเรื่องแย่ๆของการที่คุณคิดแต่เรื่องของเม็ดเงินและผลกำไรคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิมันจะเริ่มต้นได้อย่างไรถ้าวันนี้เรายังไม่ตั้งใจทำมันจริงจังและทีด้วยการเปิดพื้นที่ให้ฟรีกับคนที่เป็น LGBT ไม่ใช่ให้บท LGBT เป็นแค่ความท้าทายของสเตรนอ่ะที่มาแสดงอ่ะเก่งจังเลยค่ะสามารถตอบโจทย์แสดงเป็นทั้งที่คุณไม่ได้เป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นผู้หญิงข้ามเพศโอ้ชื่นชมได้ดาราได้รางวัลกันบนความทุกข์และความเจ็บปวดของคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเราเวลามันเห็นฉันไม่ได้ดีใจกับพวกเขานะจะพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยมันคือชีวิตมันคือความทุกข์ของฉันน่ะแต่มันกลายเป็นบทพิสูจน์คุณค่าของสเตนไปได้ยังไงเพราะว่าเคยได้ยินเหมือนกันที่ว่านักแสดงที่เป็น LGBTQ จริงๆคนที่เป็นเกย์จริงๆเนี่ยดันไม่ได้รับบทซีรีส์วายดันโดนกีดกันออกจากการรับบทซีรีส์วายอะไรเงี้ยหรือคนที่เป็นเกย์จริงๆแล้วได้รับบทเนี่ยเขาก็ต้องปิดบังตัวตนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณจะทำซีรีส์เกี่ยวกับความหลากหลายคุณก็ควรให้พื้นที่กับคนที่เขามีความหลากหลายจริงๆไม่ใช่แค่นักแสดงเท่านั้นที่ได้เล่นบทความหลากหลายจริงๆเราอยากให้หลังกองเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่สำหรับความหลากหลายเช่นกันอย่างเช่นว่าคือถ้าคุณจะทำซีรีส์เกี่ยวกับความหลากหลายเนี่ยคนเขียนบทก็ควรเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันหรือเปล่าผู้กำกับก็ควรหรือเปล่าผู้กำกับก็คือเป็นผู้ชายตามมาตรฐานสังคมอ่ะใช้เมลแกนแล้วก็ใช้สิ่งที่สาววายต้องการเนี่ยครับในการที่จะสร้างพล็อตสร้างบทขึ้นมาเพราะฉะนั้นบทนี้มันจึงขาดความเข้าใจต่อผู้ที่มีความหลากที่จากพวกเรามันไม่สะท้อนออกมาจากมุมมองของผู้กำกับแน่นอนผู้กำกับ LGBT อ่ะที่กำกับหนังวายถามว่ามีไหมเท่าที่อ่านมันมีอยู่แต่มันมีมากพอแค่ไหนแล้วคนอื่นล่ะสมมุติเราจะเอาผู้ชายตามบรรทัดฐานสังคมอ่ะมากำกับซีรีส์วายแล้วมันจะสะท้อนมุมมองจะเข้าใจตัวตนของคนที่เป็นเกย์เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในเรื่องได้มากแค่ไหนกันเชียวเรารู้สึกว่าแน่นอนเรารู้สึกว่าในฐานะคนดูอ่ะมันเป็นหน้าที่ของละครที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างคือโอเคคุณอาจจะทำละครเพื่อความสนุกสนานก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าในฐานะที่คุณก็จับเอาอัตลักษณ์ตรงเนี้ยมาแล้วอ่ะโดยที่คุณจะไม่แบบสร้างความเข้าใจอะไรเลยหรอนอกจากจะขายอย่างเดียวอ่ะมันก็ดูกอบโกยผลประโยชน์เหมือนกันเนาะฟิลนั้นนะครับคือจริงๆเราอยากมากเราอยากให้ซีรีส์วายร่วมผลักดันอะไรสักอย่างให้เขาเห็นคือซีรีส์วายหลายเรื่องเนี่ยเขาจะพยายามพรีเซนต์ว่าความรักระหว่างผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะความรักระหว่างผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อตัวบทของเขาเนี่ยพยายามพรีเซนต์แบบนั้นทำไมเขาไม่ทำละครของเขาให้มันได้ขับเคลื่อนสังคมจริงๆด้วยอ่ะภาพในหัวจริงๆเลยคือแบบเราไม่อยากให้มีคำว่าซีรีส์วายซีรีส์ LGBTQ อะไรแล้วอ่ะคือเราแค่อยากให้เรียกมันว่าละครเฉยๆแล้วจะเป็นละครแนวไหนก็ว่าไปอะไรเงี้ยแบบสมมติเป็นละครไซไฟเป็นละครแบบจักวงเป็นละครแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โดยที่ไม่ต้องเอาแบบเพศของนักแสดงอ่ะมาเป็นประเด็นหลักอะไรเงี้ยครับคือเราก็ใส่บทให้เขาเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศไปเลยทำให้มันเป็นเรื่องปกติทำให้มันเรื่องทั่วไปถ้าวันหนึ่งซีรีส์วายมันจะเป็นช่องหนึ่งที่อยู่ไปอย่างนั้นโดยที่มันไม่มีการเติบโตไปทางไหนเรายังจะมีคนหนึ่งคนที่รักคนหนึ่งคนอย่างสุดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือเรียลลิสติกที่สุดที่มันจะเป็นได้แล้วอะไรในฐานะคนทำและคนดูเราก็ต้องเข้าใจปรากฏการณ์นี้ด้วยว่าโอเคมันตั้งอยู่ตรงนี้มันมีหน้าที่เพื่อที่จะเซิร์ฟความบันเทิงแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ภาพแทนของทุกอย่างในขณะเดียวกันถ้าเรามองว่าเฮ้ยที่ทางของสื่อแบบนี้มันควรจะเติบโตไปในเชิงที่มันเรียลลิสติกในฐานะที่ว่าเราเทคคาแรคเตอร์ as a character เราเทคเพศสภาพหรือเพศวิถีหรือรสนิยมต่างๆของตัวละครตัวนั้นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งมันไม่ได้แปลกที่นางเอกอ่ะจะมีแฟนเป็นผู้หญิงพระเอกอ่ะจะมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเราไปคุยกันเรื่องอื่นไหมว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยมันกำลังจะพูดถึงอะไรมันกำลังจะไปค้นหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็จะต้องเดินทางผ่านข้อถกเถียงหรือการพูดคุยกันที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อไปก็จะมี2เสียงตลอดเลยกลุ่มที่เป็นสาววายก็บอกว่าโอ๊ย
ธอจะมาบีบบังคับให้ซีรีส์วายมีคุณค่าแบบโน้นแบบนี้อย่างที่ต้องการมันได้หรอกนะมันมีคนอย่างนี้อะไรเงี้ยฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งอย่างคิวเนี่ยคิวรู้สึกว่าเอ้ยแต่ทำไมล่ะก็มันเป็นเรื่องราวที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบนี้แล้วทำไมเธอถึงไม่ส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้หลังๆมาเนี่ยผู้ผลิตซีรีส์วายนะคะก็เริ่มที่จะรับฟังเสียงจากคอมมูนิตี้มากขึ้นคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันไม่มีทางมันไม่มีทางเลยที่จะให้ซีรีส์วายพัฒนาไปมากกว่านี้เพราะคนดูก็ไม่ไปไหนคนทำก็ไม่ไปไหนแต่เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีแล้วเนี่ยยิ่งช่วง 2-3 ปีมาเนี่ยมันเริ่มมีซีรีส์ที่เขาสนใจจะพรีเซนต์จริงๆที่เขาเขียนบทดีจริงๆที่เขาแบบเข้าใจจริงๆมันมีมากขึ้นแล้วเราสึกว่าพอมันมีคนเริ่มอ่ะเนี่ยมันจะมีคนตามแล้วมันจะเร็วขึ้น